สวัสดีปีใหม่นะครับแฟนๆรายการตีสิบทุกคนนะครับในปีใหม่นี้นะครับผมมีเคล็ดลับสำคัญในเรื่องของฮวงจุ้ยมาฝากนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะเตรียมตัวนะครับในเรื่องของการวางแผนไหว้พระทำบุญนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำในช่วงปีใหม่นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยพยายามจะบรรจุทั้ง9วัดเนี่ยไปในวันเดียวกันนะครับต้องเรียนก่อนนะครับว่าไม่ได้มีตำราไหนบอกไว้นะครับว่าจะต้องไหว้พระให้ครบ9วัดในวันเดียวนะครับเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาพอวัดที่6ที่7ปุ๊บเนี่ยบางทีรีบไปนะครับเหมือนแข่งเรลลี่เหมือนหา RC นะครับแล้วก็ไม่สามารถจะไหว้ได้ทันนะครับดังนั้นในเรื่องของการทำบุญเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในปีใหม่เนี่ยนะครับแนะนำว่าปริมาณไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ากับเรื่องของคุณภาพนะครับคุณอาจจะค่อยๆทยอยสะสมไปทีละวัด2วัด3วัดก็ได้นะครับจนครบ9วัดก็ได้นะครับหรืออีกอย่างนั้นนะครับที่แนะนำก็คือในเรื่องของฮวงจุ้ยนั่นเองครับพื้นที่ภายในบ้านของเรานะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นหิ้งพระนะครับหรือว่าที่เราบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะให้มีโชคมีสิ่งที่ดีเข้ามานะครับการขยันจัดทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะครับในช่วงปีใหม่นะครับทำความสะอาดห้องพระนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต่อด้วยการทำความสะอาดในบริเวณห้องนอนซึ่งถือว่าเป็นฮวงจุ้ยที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะครับและสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงเทศกาลเหล่านี้นะครับหลายคนอาจจะช้อปปิ้งซื้อของไม่ได้ห้ามซื้อของครับแต่คุณต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าของที่ซื้อมานั้นมีที่เก็บหรือเปล่านะครับอย่าซื้อโดยเพราะว่ามันลดราคานะครับอย่าซื้อเพราะว่าแหมฉันมีเงินโบนัสออกมาพอดีอะไรแบบนั้นนะครับเพราะในหลักของฮวงจุ้ยนั้นเนี่ยนะครับการมีปริมาณของที่มากจนเกินไปนะครับเรียกว่าเป็นการสะสมพลังหยินเกิดขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลนะครับทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับดังนั้นใครที่เรียกว่าเป็นนักช็อปทั้งหลายนะครับในช่วงเทศกาลเนี่ยก็ลองดูที่บ้านก่อนนะครับหลักง่ายๆคือว่าถ้าคิดจะซื้ออะไรเข้ามาใหม่ชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณต้องมั่นใจว่ามี1ชิ้นที่สามารถจะออกจากที่บ้านไปได้ครับ